รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยที่ติ๊กเดินทางไปตามตรอกซอกซอยที่รถเลี้ยวเคี้ยวคดของเมดินาจินตนาการก็ออกรถแล่นทันทีค่ะทางเลี้ยวและทางแยกข้างหน้าจะนำพาติ๊กไปเจอกับการผจญภัยบทไหนคุณผู้ชมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะเดินทางกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปเมกเนสค่ะบางครั้งการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็แค่การลากกระเป๋ามาให้ทันรถไฟขบวนต่อไปนี่แหละค่ะก็ไม่อยากจะตกรถนี่คะทั้งที่เราได้วางแผนกันมาอย่างดีแล้วแต่อะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเหนื่อยมากๆเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางจากมาราเกชเพื่อที่จะไปยังเมกเนสค่ะวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดสำหรับเราที่ไม่ได้มากับกรุ๊ปทัวร์ไม่ได้มากับคณะเรามากันเองก็คือเลือกบริการรถไฟรถไฟที่นี่จะมีชั้น1และชั้น2ชั้น1ก็จะเป็นอย่างตู้ที่เราเห็นนี่ค่ะเป็นส่วนตัวค่ะมีแอร์ถ้าชั้น2ก็เหมือนจากที่ติ๊กเดินทางจากคาซาบลังกามามาราเกชนั่นแหละค่ะนั่งกับพื้นกองกันอิเล็กเคค่ะแบบโอ้โหสารพัดเลยติ๊กได้ประสบการณ์จากรถไฟคาซาบลังกามามาราเกชคราวนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะต้องซื้อเฟิร์สคลาสค่ะราคาเฟิร์สคลาสคนละ265ดิรฮัมก็คูณด้วย4นะคะคุณผู้ชมคะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงค่ะก็คุ้มที่จะนั่งเพราะว่าอันนั้นอาจจะไม่มีที่นั่งก็ได้ส่วนชั้น2ก็195ราคาต่างกันไม่ถึง100ไม่ถึง400บาทในเวลา5ชั่วโมงที่คิดว่าที่ก็เลือกใช้บริการของ First Class น่าจะเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากว่าตัดสินใจได้ถูกกว่าค่ะมายังดินแดนที่ไม่คุ้นเคยยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะพาเราไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นระทึกตลอดเส้นทางอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นความท้าทายของคนที่ชอบผจญภัยอยากจะออกจากกรอบชีวิตที่จำเจแบบเดิมๆทีเดียวละค่ะมีคำกล่าวเอาไว้ว่าจินยานก็คือความสวยงามความน่ารักที่ถูกห่อไว้ด้วยผ้าขี้ริ้วค่ะนี่เรามาถึงแล้วนะยะด้านนอกดูไม่มีอะไรเลยแต่เปิดเข้าไปด้านในโอ้โหใช้ไรเต็มที่ค่ะนี่มันยิ่งกว่าผ้าขี้ริ้วห่อท้องอีกค่ะเบื้องหลังกำแพงสูงก็คือสวรรค์น้อยๆที่ซ่อนตัวอยู่ไม่เสียแรงที่บุกบั่นมาจนถึงที่นี่ค่ะตอนนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมกเนสแล้วค่ะเมกเนสเป็นเมืองขนาดเล็กแต่จำนวนประชากรนั้นไม่เล็กเลยเพราะว่าเมกเนสมีจำนวนประชากรที่เยอะเป็นอันดับ5ของประเทศโมร็อกโกทีเดียวค่ะและที่สำคัญเมกเนสแห่งนี้ไม่ธรรมดาเขาเคยเป็นเมืองหลวงมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะก็เราจะกลับถูกไหมคะถ้าติ๊กพาคนเดียวด้านในนี้คือหลุมฝังศพของสุลต่านมูเลอิสมาอิลสุลต่านมูเลอิสมาอิลมีความสำคัญอย่างไรต่อเมกเนสมีความสำคัญมากเลยค่ะเขาคือสุลต่านผู้ที่สร้างเมืองนี้แล้วก็สถาปนาเมืองนี้ให้ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงครั้งหนึ่งของประเทศโมร็อกโกในปีคริสตศักราช1672ค่ะและค่าเข้าชมฟรีค่ะพ
ความงดงามของกระเบื้องที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นค่ะบางครั้งคนอาจจะบอกว่าอ๋อมันคือโมเสกโมเสกคือกระเบื้องชิ้นเล็กๆมาปฏิปต่อกันแต่คนที่นี่เขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าโมเสกเขาเรียกว่าซิลิชซิลิชก็คือเซรามิกในภาษาอาหรับนั่นเองค่ะแต่วิธีการทำนี้นะคะกระเบื้องเขาตัดเป็นรูปร่างทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาปฏิปต่อกันโดยให้คำค้านว่าโมเสกนั้นคือการตัดกระเบื้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมาปฏิปต่อกันอันนี้ค่ะคือโมเสกอันนี้เขาเรียกว่าซิลิชช่วงหน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำศิลปะแบบซิลิชกันค่ะไปดูกันให้ถึงหน้าเตาเผาว่ากว่าจะได้กระเบื้องชิ้นเล็กๆออกมาจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างและก่อนอื่นติ๊กมีอีกสถานที่หนึ่งในเมืองเมกเนสที่สวยงามมากเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสก่อนตามติ๊กมาเลยค่ะที่หนึ่งของความงดงามของเมืองเมกเนสก็คือประตูบาฟมันซูแห่งนี้ล่ะค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังเมกเนสก็ต้องการที่จะมาชมความงดงามของประตูบาฟมันซูคุณผู้ชมคะประตูบาฟมันซูจะอยู่ตรงกันข้ามกันกับจัตุรัสภายในใจกลางเมืองของเมกเนสความงดงามของประตูที่นี่คืออะไรคะก็คือเป็นกระเบื้องต่างๆมีทั้งโมเสกแล้วก็ซิลิชที่ประดับตกแต่งอยู่ตามขอบของซุ้มประตูค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหัวเสาคอรินเทียนอีกด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้สร้างขึ้นในสมัยของสุลต่านมูเลอิสมาอิลเมื่อครั้งที่ใช้เมกเนสเป็นเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโกในปีคริสตศักราช1672ค่ะทราบหรือไม่ว่าประเทศโมร็อกโกนั้นมีระบบการปกครองใกล้เคียงกันกับประเทศไทยมากเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตั้งแต่ศตวรรษที่8ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของประเทศพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันก็คือกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่6พระองค์ได้ส่งขึ้นครองราชเมื่อวันที่30กรกฎาคมปีคริสตศักราช1999ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนดังจะเห็นได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีให้เห็นแทบทุกที่ทุกบ้านเฉกเช่นเดียวกันกับที่คนไทยรักและเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะติ๊กนั่งละเลียดดื่มด่ำบรรยากาศของกาแฟกับครัวซองในริยาดที่ซ่อนตัวอยู่กลางทะเลทรายแทบอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ไม่อยากจะไปไหนเลยค่ะแต่นักผจญภัยอย่างติ๊กอยู่นิ่งๆเป็นซะที่ไหนล่ะคะตรอกซอกซอยใหญ่น้อยแห่งเมืองเฟสกำลังเรียกร้องให้ติ๊กออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งค่ะ You driver great I'm the intelligence ก็ต้องแบบบายๆกันไปอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางมันคือการผจญภัยไม่จำเป็นจะต้องไปปีนภูเขาเกือบตายแค่นี้ก็เกือบตายแล้วการเอาชีวิตรอดการ survive นั่นคือการผจญภัยแล้วค่ะซอกซอยดังนั้นแท็กซี่เข้าไม่ถึงก็ต้องใช้บริการรถอันนี้ซึ่งรถอันนี้แหละมันเป็นการผจญภัยอีกอย่างติ๊กไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเท่าไหร่พอถามว่าเท่าไหร่เขาไม่รู้เขาจะเรียกเท่าไหร่พอไปถึงแล้วเดี๋ยวมีปัญหาแล้วค่อยแก้กันค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าแล้วแต่จะให้เดี๋ยวไปถึงก่อนจะให้เท่าไหร่ก็ได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกว่ากันไปมันยังไม่รู้เลยแต่เขาฉลาดเขายังไม่รู้เลยค่ะแต่เขาฉลาดสิ่งหนึ่งที่ติ๊กนิยมก็คือว่าลูกเด็กแรกแดงมันรู้จักหากินเอาตัวรอดตั้งแต่เด็กๆไม่รู้อะมารับเอาไว้ก่อนว่าฉันรู้มากับฉัน
แล้วเสร็จแล้วก็ไปถามคนอื่นต่อไปว่ามันอยู่ตรงไหนเดินมา15 นาทีแล้วยังไม่ถึงเลยเดินขึ้นเขาด้วยเดินวกวนอยู่ในเมดินาหรือว่าเขตเมืองเก่าของเฟสที่มีซอกเล็กซอยน้อยนับพันบางซอยนั้นกว้างไม่ถึง1เมตรเลยค่ะติ๊กเดินไปแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางได้ฝากสัมภาระและชีวิตเอาไว้กับอับดุลเด็กน้อยที่อาสานำทางกว่าจะมาถึงริยาดที่เราได้จองเอาไว้ก็ป่าเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงห้องติ๊กค่ะเชิญค่ะอยู่บนดาดฟ้าเลยอันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องสวีทนะคะก็คือห้องชุดมีโซฟาแล้วก็มีเตียงห้องนี้สามารถนอนได้2คนติ๊กก็บอกเขาว่าเธอช่วยทำเตียงนี้ให้กับเพื่อนฉันหน่อยจะได้นอนสบายห้องนี้อยู่ที่80 ยูโรต่อคืนค่ะ80ยังไม่บวกซิตี้แท็กซ์อีกคนละ 2.5 ยูโรต่อคนต่อคืนเอ๊ะพูดยังไงคนละ2ยูคนละ 2.5 ยูโรต่อคืนค่ะมีเวลาพักหายใจเพียงเล็กน้อยติ๊กก็อดไม่ได้ที่จะออกเดินทางไปดูแหล่งผลิตเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโมร็อกโกอยู่ในเมืองเฟสนี่ล่ะค่ะอันนี้เป็นวิธีการทำเซรามิกหรือว่าซีลิชที่มีชื่อเสียงมากของประเทศโมร็อกโกอยู่ที่เฟสค่ะขั้นตอนแรกก็คือเอาดินโคลนระยะห่างจากนี่ไปประมาณ11กิโลเมตรเอามาแช่ให้มันเป็นโคลนเละๆก่อนค่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกของเขาที่เราเห็นเซรามิกสวยๆอยู่นี่ล่ะค่ะโคลนเหล่านี้จะถูกนำมาแช่ไว้ประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นจึงเอาออกมาตากให้แห้งค่ะเมื่อได้โคลนที่คุณภาพพร้อมสำหรับการปั้นเขาก็เอามาขึ้นรูปอย่างนี้ค่ะก็ใช้เท้าปั่นเป็นปกติทั่วไปของคนทำเซรามิกปั้นหม้อปั้นไหก็วิธีเดียวกันทั่วโลกค่ะเอาเท้าปั้นอันนี้เป็นเตาเผาค่ะอย่างกระตู้โบกี้รถไฟเนี่ยต้องเผาในนี้ที่อุณหภูมิ860 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน6ชั่วโมงทุกอย่างที่ปั้นเสร็จแล้วเขียนลายเสร็จแล้วก็จะมาใส่วิธีการใส่ถ้าเป็นกระเบื้องเขาก็จะทำอย่างนี้ค่ะไฟสามารถเข้าได้ถึง 5,000 ชิ้นแม้ดิฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องเซรามิกจริงๆพอเวลาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้เมื่อเผาเสร็จนะคะ6ชั่วโมงแล้วกระเบื้องที่เป็นสีทั้งหลายเนี่ยเขาก็คือจะจุ่มสีลงไปก็แค่นั้นเองค่ะกรรมวิธีถ้าเป็นคือต้องเผา2รอบเผาจากโคลนอันแรกให้สุกก่อน6ชั่วโมง860องศาเซลเซียสแล้วต้องการสีอะไรก็เอาจุ่มสีลงไปเอาเข้าเตาเผาอีก860องศาเซลเซียสอีก6ชั่วโมงก็จะได้มาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะกระเบื้องต่างๆที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงสีเรียบร้อยแล้วก็จะถูกนำมาวางเรียงยังอีกแผนกหนึ่งเขาจะมีการเขียนแบบดีไซน์แบบออกมาก่อนว่าจะทำเป็นลวดลายอะไรใช้สีอะไรหลังจากนั้นก็จะนำกระเบื้องต่างๆเหล่านี้เอามากระต๊อออกมาเป็นรูปร่างและรูปทรงแบบที่เขาต้องการจะปาติกลงไปอย่างนี้เป็นต้นด้วยทำด้วยใช้มือนะคะโอ้โหเขามีความอดทนเป็นอย่างสูงคุณผู้ชมคะนายช่างคนนี้เขากำลังปาติดกระเบื้องที่สลักออกมาเป็นลวดลายต่างๆตามดีไซน์ที่เขาออกแบบไว้ข้างล่างจะเป็นแม่พิมพ์ที่เขาหล่อขึ้นมาด้วยปูนพลาสเตอร์แล้วเขาก็จะเรียงไอ้พวกกระเบื้องที่ตัดออกมาเราเรียกกันว่าโมเสกนะคะโมเสกตามความเข้าใจของเราก็คือการเอาเศษกระเบื้องแผ่นเล็กๆชิ้นเล็กๆมาประติดประต่อกันให้กลายเป็นลวดลายใหญ่ๆขึ้นมาสวยงามค่ะเขาก็จะมาเรียงตามรูปแบบและรูปทรงโดยการเรียงคว่ำหัวลงไปนะคะไม่ใช่โชว์สีสันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะเรียงผิดได้จะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นดอกใหญ่ดอกเล็กเป็น8แฉกเป็น4แฉกเรียงสลับอย่างไรด้วยความชำนาญเท่านั้นที่ทำได้เมื่อประติดประต่อเสร็จครบเรียบร้อยทุกชิ้นเขาก็จะเทปูนค่ะเอาปูนซีเมนต์นะคะโบกด้านหลังทั้งหมดเลยเป็นชิ้นใหญ่ๆเพื่อให้ทุกชิ้นของโมเสกอันนี้มาเชื่อมติดกันโดยที่ไม่ร่วงกลัวออกมา
เมื่อโบกเสร็จเรียบร้อยปูนซีเมนต์แห้งเขาก็จะทุบโมหรือว่าทุบปูนพลาสเตอร์ซึ่งเป็นแม่แบบอันนี้ออกไปก็จะกลายเป็นว่าด้านหลังของเขาติดอยู่กับปูนซีเมนต์ด้านหน้าซึ่งเคยติดอยู่กับปูนพลาสเตอร์พลาสเตอร์แตกออกไปปุ๊บก็จะมีสีสันสวยงามสำเร็จเสร็จอย่างที่เราเห็นว่าเป็นกระเบื้องติดอยู่ตามผนังหรือเป็นชิ้นงานซึ่งเป็นอ่างน้ำพุติดอยู่ตามมอสตามผนังบ้านตามมุมต่างๆสวยงามค่ะนี่คือวิธีการทำแบบคร่าวๆค่ะการผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์นี้ยังไม่จบค่ะสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปยังมาราเกชเมืองสีชมพูอันเรื่องชื่อแต่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าติ๊กจะพาคุณผู้ชมเข้าไปผจญภัยในป่าจิบกาแฟบนต้นไม้ชมบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่แบบไร้หมอกควันกันค่ะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ให้บริสุทธิ์สะอาดสวยงามในทุกๆฤดูกาลกันค่ะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติมากมายไม่แพ้จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยมาทีไรก็สุขใจทุกครั้งเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างเต็มอิ่มจะเป็นที่ไหนนั้นตามติ๊กไปเลยค่ะการตื่นเช้าก็มีประโยชน์และก็มีคุณค่าอย่างนี้ล่ะค่ะเราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะขับรถขึ้นมาบนภูเขาทางที่ไปแม่อ่อนเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามตามธรรมชาติอีกแห่งนึงนะคะแต่ว่าในระหว่างทางเราก็ได้พบความสวยงามของแสงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมันสวยงามสุดยอดจริงๆเวลาเราอยู่กรุงเทพเราจะไม่ค่อยมีโอกาสแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวติ๊กพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามอีกแห่งนึงกันเลยค่ะมันคือสวรรค์ของคนที่ชอบธรรมชาติและสวรรค์ของนักเดินทางผู้รักธรรมชาติจริงๆเลยค่ะวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณมิกกี้เจ้าของ The Giant นี้นะคะว่าเขามาเจอสวรรค์แห่งนี้ได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกกี้โอ้พี่ติ๊กเดินทางมาที่นี่แล้วหายเหนื่อยเลยค่ะหายเวียนหัวหายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันเหมือนกับเดินทางมาเจอสวรรค์ของพวกเราจริงๆเลยครับคุณมิกกี้มาเจอที่นี่ได้ยังไงคะจริงๆแล้วเริ่มจากเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับมีโอกาสเดินไปมาเที่ยวที่นี่แล้วรู้สึกว่าหลงใหลในธรรมชาติที่นี่นะครับก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยเรามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติชอบมาดูต้นไม้ต้นนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการร่วมกับชุมชนหมู่บ้านป๊อกนะครับช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านก็เลยมีไอเดียที่จะทำร้านกาแฟขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านที่นี่นะครับทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนอกจากจะเป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศอันร่มรื่นแล้วที่นี่ยังเป็นโฮมสเตย์สำหรับลูกค้าและมีกิจกรรมซิปไลน์กิจกรรมการโหนสลิงระยะสั้นที่ให้ผู้อยากใกล้ชิดธรรมชาติและชอบความตื่นเต้นได้ร่วมสนุกอีกด้วยค่ะครับไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงเชิญคุณติ๊กลองร่วมสนุกกับการโหนสลิงระยะสั้นกับเราหน่อยนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยคุณมิกกี้จะดีหรือคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคะติ๊กอาจจะไม่ได้เล่นรอบเดียวนะคะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมโหนสลิงกันไปค่ะในยามเช้านะคะสร้างอารมณ์จนไทยกันหน่อยค่ะสุดยอดอ่ะ
ใครๆก็ทำได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะถ้าติ๊กทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้มันเป็นการปลดปล่อยมันเป็นการขึ้นมาอยู่สูงเหนือต้นไม้ต่างๆแล้วเรามองนะคะโอ้มันคือสวรรค์ติ๊กพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสวรรค์ของนักเดินทางแบบผจญภัยจริงๆเลยค่ะพวกนี้นะคะอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขค่ะดังนั้นเมื่อกี้ลืมดูข้างล่างเดี๋ยวเราไปอีกรอบนึงนะคะว้าววู้กลับไปที่นู่นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวเตรียมตัวไปเลยค่ะสนุกสนานกับการผจญภัยไปแล้วต้องหาของหวานรับประทานกันหน่อยค่ะที่หมู่บ้านมงดอยปุยนอกจากจะเป็นแหล่งหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงและมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ววันนี้แม่หลวงจะพาเราไปเดินชมและชิมสตรอเบอรี่ที่ปลูกอยู่บนดอยปุยกันค่ะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะสตรอเบอรี่เหล่านี้ตัวนี้เป็นพันธุ์80นะคะแบบนี้อย่างสวนอย่างเจ้าของสวนปลูกเขาจะเรียกพันธุ์80นี่สามารถเด็ดชิมได้เลยค่ะก็ได้เลยใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้นี่ลูกจะไม่ใหญ่มากค่ะต้นนึงจะมีลูกใหญ่อยู่ลูกเดียวนอกนั้นจะเป็นลูกประมาณนี้แล้วก็ลูกเล็กเลยค่ะจ้ะแต่ขายได้ทั้งหมดเลยขายได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าความอร่อยทำไมจึงนิยมพันธุ์80พันธุ์80คือเขาเรียกว่าแบบเมืองไทยเราวิจัยเองนะคะเขาจะวิจัยที่ศูนย์วิจัยดอยปุยค่ะตรงเขาคือเขาจะว่าวิจัยมา6ปีให้มันได้รสชาติแบบไม่เหมือนที่อื่นนะคะ อย่างที่กินของญี่ปุ่นของเกาหลีอ๋อไม่เหมือนกันค่ะของที่อื่นจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะเพราะว่าของเรานี่หนึ่งมีความกรอบแล้วจะมีความเปรี้ยวนิดๆแต่จะไม่ฉ่ำน้ำมากค่ะชอให้น้ำลาย6เล่นอร่อยแล้วมันกรอบนะมันหวานเปรี้ยวสัปดาห์นี้ได้เต็มอิ่มกับธรรมชาติกันไปแล้วในสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปบุกแหล่งงานหัตถกรรมกันค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นบอกใบ้ว่าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวการผจญภัยของติ๊กได้ทางแฟนเพจผจญภัยไร้พรมแดนและชมรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันทีวีไทยแลนด์เหมือนเดิมค่ะ